สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผบ.ช.น.ยืนยันเป็นตำรวจมือแอบถ่ายมิวสิริรพัฒน์ในห้องน้ำสั่งสอบแล้วจากกรณีดาราสาวมิวสิริรพัฒน์กองตระการนักแสดงสาวชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยหลังถูกแอบถ่ายในห้องน้ำโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาและได้เข้าแจ้งความไว้ที่สน.พหลโยธินตั้งแต่วันที่7มีนาคมเบื้องต้นพบคนก่อเหตุขับรถเก๋งคล้ายรถของเจ้าหน้าที่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่20มีนาคมพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผบ.ช.น.เปิดเผยว่าเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่6มีนาคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ทราบรถยนต์และผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวแล้วพบเป็นตำรวจสังกัดบช.น.ตอนนี้อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกตัวตำรวจในดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยต้นสังกัดได้มีคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้เร่งรัดผลและรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยด่วนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ